ไปดูค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสงขลาวันนี้ก็เรียกว่าเดินทางทยอยนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ค่ะวันนี้ค่ะ31มกราคมซึ่งก็เป็นวันไหว้เจ้าแล้วก็บรรพบุรุษนะคะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถนนนางงามเขตเทศบาลนครสงขลาค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนได้ทยอยเดินทางนำเครื่องเส้นไหว้ประกอบด้วยหมูเป็ดไก่ผลไม้ดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้พระแล้วก็เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพี่น้องชาวสงขลาที่เรียกว่าเคารพนับถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยสำหรับในคืนนี้ค่ะซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเตรียมต้อนรับปีใหม่ของวันตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยจะมาทำการจุดธูปเทียนขนาดใหญ่ไหว้พระที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเพื่อรอรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉซิงเอี๊ยะค่ะที่ชาวจีนเคารพนับถือให้เกิดโชคลาภความมั่งคั่งความร่ำรวยแก่ผู้บูชายิ่งขึ้นไปตลอดปี2565นะคะสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะก่อนวันตรุษจีนจะมีการเส้นไหว้ตามประเพณีซึ่งการไหว้ในเทศกาลตรุษจีนนิยมเรียกกันว่าวันชิวอีกแปลว่าวันที่1ส่วนใหญ่มักจะไหว้ไฉซิงเอี๊ยะหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภในเวลากลางคืนเมื่อเวลาย่างเข้าวันตรุษจีนหรือวันชิวอีกนั่นเองค่ะสำหรับการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภปีนี้คุณผู้ชมคะฤกษ์ที่ดีที่สุดก็คือช่วงกลางดึกของคืนวันสิ้นปีก่อนจะย่างเข้าตรุษจีนระหว่างเวลา5 ทุ่มจนถึงตีหนึ่งของคืนนี้ล่ะค่ะคาบเกี่ยวไปยังวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดโดยปีนี้องค์ไทสวยจะเสด็จมาเพื่อประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งความร่ำรวยแก่ชาวจีนทุกคนให้มีความสุขความเจริญมีโชคมีลาภเนื่องในวันตรุษจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนในวันที่1กุมภาพันธ์2565เทพเจ้าไฉซิงเอี๊ยะชาวจีนถือว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักกษัตริย์ใหม่เนื่องจากว่าเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกของชาวจีนแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะนิยมบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเชื่อในเรื่องของการให้คุณในโชคลาภทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะครอบครัวสามัคคีปรองดองสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะคะเรียกว่าเป็นเรียกว่าบรรยากาศในช่วงของวันนี้วันไหว้ของช่วงเทศกาลตรุษจีนที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนต่างก็เรียกว่าเดินสายไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะ